วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีนะครับเป็นความชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นความหวังสำหรับประชากรของพระเจ้าคือคนยิวที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเป็นการกล่าวโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพระยาเวที่มาถึงประชากรของพระเจ้าในเวลานั้นที่พวกเขามาถามพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมพวกข้าพระองค์อุตส่าห์ปฏิบัติกระทำศาสนกิจกระทำพิธีกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถือศีลอดอาหารเป็นประจำมีวันเวลากำหนดที่กระทำติดต่อกันมาหลายสิบปีทำไมพระเจ้าดูเหมือนว่าพระองค์ไม่ตอบสนองทำไมพระเจ้าดูเหมือนว่าพระองค์ไม่รับรองและไม่อวยพรในสิ่งที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำนี้เลยและพระเจ้าได้กล่าวโทษพวกเขาอย่างรุนแรงนะครับค่อนข้างเจ็บปวดเลยทีเดียวว่าเมื่อเราได้ส่งถ้อยคำของเราได้ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะของเรามาอย่างพวกเจ้ามาอย่างบรรพบุรุษของพวกเจ้าพวกเจ้าไม่ฟังฉันใดเมื่อพวกเจ้ากระทำศาสนกิจหรือทำพิธีกรรมต่างๆที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของเราเราก็ไม่ตอบและไม่ฟังเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคิดดูก็แล้วกันเมื่อมีคำตอบแบบนี้มายังคนอิสราเอลมายังผู้แทนที่ถูกส่งมายังกรุงเยรูซาเล็มมานมัสการมาอธิษฐานมาถามที่พระวิหารที่กำลังถูกสร้างใหม่นั้นเป็นตัวแทนของเฉลยที่อยู่ในบาบิโลนได้รับคำตอบแบบนี้เจ็บปวดมากๆนะครับเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำผิดไม่ฟังดื้อดึงแล้วเหตุร้ายเกิดขึ้นพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เคยเตือนเราก็จะบอกว่าเห็นไหมเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าทำแบบนี้ฟังหรือเปล่าตอนนี้เห็นไหมร้องคร่ำครวญเชียวจะให้ช่วยจะให้ฟังยังไงและจะทำอย่างไรจะเอาแบบไหนต่อไปอะไรแบบนี้รู้สึกว่านั่งคอตกเลยทีเดียวนะครับหมดสภาพแต่ขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ฟังครับพระธรรมเสคาริยาวันนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันเป็นความหวังครับที่พระเจ้าประทานให้กับประชากรของพระเจ้าผู้แทนเหล่านั้นและคนของพระเจ้าผ่านเสคาริยาซึ่งผมก็มีความรู้สึกมีความหวังชื่นใจไปด้วยว่าพระวจนะของพระเจ้าก็มาถึงผมมาถึงเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามทีแต่เป็นความหวังใจนะครับสำหรับผู้คนของพระเจ้าที่กำลังลำบากลำบนกำลังทุกข์ใจกำลังดาวกำลังตกต่ำคอตกนะครับวันนี้พระคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันนะครับได้ตั้งชื่อเรื่องของเนื้อหาวันนี้ว่าเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับเรามาอยู่ในชายคาเรือนร่วมกับเราเป็นเวลานานๆและหลายเดือนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไหมท่าทีของเราจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเราจะมีความชื่นชมยินดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่น่าจะเป็นข้อคิดที่เราควรจะนำมาใคร่ครวญในการดำเนินชีวิตของเราว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้ผมจะขอนำพระธรรมเสคาริยาในบทที่8มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับผมจะอ่านทั้งบทในบทที่8ข้อที่1จนถึงข้อที่23นะครับพระธรรมเสคาริยาบทที่8
ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนจบบทถึงข้อที่23มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับและพระวจนะของพระยาเวจอมทัพมาอย่างข้าพเจ้าว่าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าเราหวงแหนสิโยนด้วยความหวงแหนอันยิ่งใหญ่และเราหวงแหนเธอด้วยความกริ้วมาพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเราจะกลับไปยังสิโยนและอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็มและเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองซื่อตรงและเรียกภูเขาของพระยาเวจอมทัพว่าภูเขาบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าชายชราและหญิงชราจะนั่งอยู่ตามลานเมืองเยรูซาเล็มอีกต่างก็จะมีไม้เท้าอยู่ในมือเพราะอายุมากแล้วและลานเมืองนั้นก็จะเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นอยู่พระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดสำหรับประชาชนที่เหลืออยู่ในสมัยนี้แล้วพระยาเวจอมทัพตรัสว่าก็ควรจะประหลาดสำหรับเราด้วยหรือพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตกและเราจะพาพวกเขามาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มและเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาด้วยความเที่ยงตรงและความชอบธรรมพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเจ้าทั้งหลายผู้ได้ยินพระวจนะในช่วงเวลานี้จากปากบรรดาผู้เผยพระวจนะในวันที่ได้วางรากฐานพระนิเวศของพระยาเวจอมทัพเพื่อจะได้ก่อสร้างพระวิหารนั้นขึ้นจงให้มือของพวกเจ้าแข็งแรงเพราะว่าก่อนสมัยนั้นไม่มีค่าจ้างให้แก่คนหรือให้แก่สัตว์ทั้งผู้ที่เข้าออกก็ไม่มีความปลอดภัยจากศัตรูเพราะเราปล่อยให้คนทั้งหลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของตนพระยาเวจอมทัพตรัสว่าในสมัยนี้เราจะไม่ทำต่อประชาชนที่เหลืออยู่นี้เหมือนอย่างสมัยก่อนเพราะว่าจะมีการหว่านความสมบูรณ์พูนสุขเถาองุ่นจะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผลและท้องฟ้าจะให้น้ำค้างและเราจะทำให้ประชาชนที่เหลืออยู่นี้ถือกรรมสิทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโอพงพันยูดาและพงพันอิสราเอลเอ๋ยเจ้าเคยถูกใช้เป็นคำแช่งสาปท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายอย่างไรเราจะช่วยเจ้าและเจ้าจะได้เป็นแหล่งพระพรอย่างนั้นอย่ากลัวเลยแต่จงให้มือของเจ้าแข็งแรงเถิดเพราะพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าเมื่อบรรพบุรุษของเจ้ายั่วเย้าให้เราโกรธนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะลงโทษเจ้าในเวลานั้นเราไม่ยอมหย่อนความตั้งใจลงพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละในวันนี้เราจึงตั้งใจใหม่ว่าจะทำดีต่อเยรูซาเล็มและต่อพงพันยูดาอย่ากลัวเลยต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำจงพูดความจริงแก่กันและกันจงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและนำไปสู่สันติภาพอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระยาเวตรัสดังนี้แหละและพระวจนะของพระยาเวจอมทัพมาอย่างข้าพเจ้าว่าพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าการอดอาหารในเดือนที่4การอดอาหารในเดือนที่5และการอดอาหารในเดือนที่7และการอดอาหารในเดือนที่10
จะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริงและเป็นการเลี้ยงที่สร้างความชื่นชมแก่พงพันยูดาเพราะเหตุนั้นเจ้าจงรักความเที่ยงตรงและสันติภาพพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าชนชาติทั้งหลายยังจะมาคือประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองทั้งหลายชาวเมืองหนึ่งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งกล่าวว่าให้เราไปกันทันทีไปทูลขอพระกรุณาต่อพระยาเวและแสวงหาพระยาเวจอมทัพข้าพเจ้าก็จะไปด้วยชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและบรรดาประชาชาติที่เข้มแข็งจะมาแสวงหาพระยาเวจอมทัพในเยรูซาเล็มและทูลขอพระกรุณาต่อพระยาเวพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าในสมัยนั้น10คนจากทุกชาติทุกภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่าขอให้เราไปกับท่านทั้งหลายเถอะเพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าสถิตกับพวกท่านคุณผู้ฟังครับเมื่อเราอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้สึกชื่นใจตื่นเต้นและมีความรู้สึกยินดียิ้มไปด้วยนะครับเมื่อเราอ่านแต่ว่าเงื่อนไขที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้นั้นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับแล้วก็เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซึ่งพระยาเวได้กล่าวกับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำเอาไว้ในเซคาริยาบทที่8นะครับตั้งแต่ข้อที่16เป็นต้นไปว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องทำจงพูดความจริงแก่กันและกันจงให้การพิพากษาที่ประตูเมืองของเจ้าเที่ยงตรงและนำไปสู่สันติภาพอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อกันและกันอย่ารักคำสาบานเท็จสิ่งเหล่านี้เราเกลียดชังพระยาเวตรัสดังนี้แหละขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นเงื่อนไขมองแล้วดูเหมือนว่าไม่ยากกันนะครับเป็นเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่เราทั้งหลายฟังแล้วก็น่าจะทำได้ไม่จำเป็นต้องไปถึงขนาดว่าถวายเครื่องบูชาไม่ต้องไปอดอาหารไม่ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากลำบากผิดปกติกว่าวิถีชีวิตที่คนที่มีสำนึกผิดและชอบจะกระทำกันซึ่งผมเชื่อว่าเราทั้งหลายฟังแล้วก็คงจะรับได้แน่นอนนะครับคงจะตอบอย่างนี้พร้อมๆกันว่าทุกสิ่งที่พระยาเวตรัสทุกสิ่งที่พระยาเวกำชับให้กระทำนั้นข้าพระเจ้าทั้งหลายยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกประการแบบนี้แน่นอนนะครับคงจะปฏิญาณได้ไม่ยากนักแต่คุณผู้ฟังครับทราบไหมครับเพราะว่านี่เป็นหลักธรรมพื้นฐานเบื้องต้นที่พวกเขาตระบัดสัตว์หรือทำไม่ได้ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องถูกกระจัดกระจายไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนั่นเองแต่พระเจ้านำกลับมาปัดฝุ่นมารื้อฟื้นให้พวกเขาปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็แน่นอนว่าวันสำคัญหรือพิธีกรรมที่พวกเขาถือปฏิบัติกันมาแต่นานแล้วหลายสิบปีแล้วนั่นก็คือการถืออดอาหารในเดือนที่4การอดอาหารในเดือนที่5และการอดอาหารในเดือนที่7และการอดอาหารในเดือนที่10ซึ่งเรารู้ในตอนที่แล้วที่พูดถึงวันกำหนดเหล่านี้เพื่อที่จะระลึกถึงความเจ็บปวดการล่มสลายความทุกข์ยากลำบากที่พวกเขาต้องเจอต้องพบจากการที่กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกทำลายและพวกเขาต้องกลายเป็นเฉลยนะครับนั่นเป็นความทุกข์เป็นการคร่ำครวญเป็นการไว้ทุกข์แต่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นที่ให้ความบันเทิงและความร่าเริงและเป็นการเลี้ยงที่สร้างความชื่นชมแก่พงพันยูดาเพราะเหตุนั้นเจ้าจงรักความเที่ยงตรงและสันติภาพสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการจากพวกเขาคือให้พวกเขารักความเที่ยงตรงและรักสันติภาพนี่เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่พระเจ้ายกมาให้กับพวกเขาที่จะถือปฏิบัติตามเพื่อพวกเขาจะได้รับพระพรตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับ
ซึ่งนอกเหนือจากการที่พวกเขาเองจะได้รับพระพรจากการเชื่อฟังที่พระเจ้าพระยาเวได้ตรัสให้พวกเขามีความซื่อตรงและรักความถูกต้องนั้นนะครับเรายังเห็นว่าคำพยากรณ์นี้นะครับเป็นการเล็งถึงวันแห่งพระยาเวและอาณาจักรในยุคพันปีนะครับซึ่งที่นั่นเยรูซาเล็มและอิสราเอลจะเป็นนครหลวงของประชาชาติทั้งหลายการเป็นคนยิวจะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่และจะไม่มีวาระที่คนยิวจะถูกเหยียดหยามอีกต่อไปในวันนั้นหมู่ชนต่างๆผู้ที่อาศัยอยู่ในนครต่างๆเขาจะชักชวนกันให้ไปกันทันทีไปทูลขอจำเพาะพระพักพระยาเวและแสวงหาพระยาเวจอมโยธาเมื่อถึงเวลานั้นผู้คนมากมายประชาชาติต่างๆทั้งที่เข้มแข็งที่อ่อนแอจะมาแสวงหาพระพักของพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลและอธิษฐานต่อพระพักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับและมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำการสำรวจและใคร่ครวญในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าหลังจากตอบคำถามของชาวยิวเมืองเบตเอลเรื่องการถืออดอาหารเซคาริยายังกล่าวถ้อยคำจากพระเจ้าต่อไปอีกพระเจ้ามีแผนการสำหรับเยรูซาเล็มเป็นแผนซึ่งขับเคลื่อนด้วยความรักหวงแหนที่พระองค์ทรงมีต่อเมืองนี้พระองค์ต้องการกลับมาอยู่ที่เมืองนี้เมื่อมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเมืองนี้จะเจริญรุ่งเรืองคนทุกวัยจะอยู่อาศัยอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขประชากรของพระเจ้าจะกลับมาจากทุกมุมโลกเพื่อมีความสัมพันธ์สนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเมื่อพระเจ้าทรงมีแผนการอันดีสำหรับอนาคตชีวิตในปัจจุบันของเขาจำเป็นจะต้องทำงานหนักในการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะสั้นที่จะต้องลงมือทำในทันทีพระเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะอวยพรเมืองนี้ดังนั้นประชากรของพระเจ้าก็ควรจะแสดงออกถึงคุณลักษณะของพระเจ้าในทุกๆมิติในทุกๆสิ่งที่พวกเขาจะกระทำด้วยแผนการของพระเจ้านั้นรวมไปถึงการเปลี่ยนวันถืออดให้กลายเป็นวันเฉลิมฉลองซึ่งไม่เพียงแต่เป็นงานสำหรับยิวเท่านั้นแต่เป็นวันที่ชนชาติทุกชาติทั่วโลกจะร่วมกันชื่นชมยินดีในพระองค์เมื่อแผนการของพระเจ้าสำเร็จและพระองค์มาสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์พฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนไปและการทรงสถิตอยู่ด้วยก็จะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีหากผู้ถามจะถามต่อไปว่าพระเจ้าพร้อมที่จะให้เยรูซาเล็มได้มีวันเวลาพิเศษนั้นอีกครั้งหรือยังคำตอบก็คือพระองค์พร้อมแล้วแต่พวกเขาพร้อมที่จะกลับใจใหม่และดำเนินชีวิตตามข้อเสนอตามแผนการของพระองค์แล้วหรือยังและแน่นอนครับถ้าคำถามนี้มาถึงเราในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระเจ้าถ้าพระองค์พร้อมที่จะอวยพรเราทั้งหลายถามว่าเราทั้งหลายพร้อมที่จะกลับใจใหม่และดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าแล้วหรือยังคุณผู้ฟังครับขอให้คำถามนี้เป็นคำถามมาถึงเราเป็นการส่วนตัวไม่ต้องชี้ไปที่ใครไม่ต้องมองไปที่ใครถามว่าเราพร้อมหรือยังนะครับขอให้เราตอบกับตัวเองและตอบกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับผมจะขอนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าเสริมกำลังอวยพระพรปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับพระเยซูทรงรับแบกบาปเราไว้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปนั้นรับกรรมมาไทย
ดใช้โทษทันแลกด้วยชีวันท่านสิ้นพระชนก็เพื่อเราพระองค์ทรงฟื้นตื่นจากความตายตำหน้าชั่วร้ายกลับกลายพ่ายอาบเขาแม่มัจจุราชไม่อาทอดเงาความเจ็บปวดร้าวพระเจ้าบันดาลให้หายสิ้นไปความรักพระองค์ทรงให้สถิตเคียงใจไม่ทอดไม่ทิ้งเดียวดายไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่คลายพระนามจึงได้ประกาศด้วยพ้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้ายให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ชอบธรรมพระคุณยิ่งใหญ่ฝังใจจดจำตรึงจิตสุขล้ำน้ำตาหลั่งซึ่งให้เมตตาสถิตเคียงใจไม่ทอดไม่ทิ้งเดียวดายไม่หวั่นไม่ไหวไม่คลอนไม่คลายพระนามจึงได้ประกาศด้วยพ้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้ายเราทั้งหลายได้เป็นผู้ชอบธรรมพระคุณยิ่งใหญ่ฝังใจจดจำตรึงจิต